สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรรณานาค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำตะกร้าอเนกประสงค์รูปหัวใจกันค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะแค่ยกข้ามธรรมดาค่ะเพื่อนๆทุกคนสามารถไปลองทำตามได้นะคะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีแดงจำนวน12เส้นความยาวอยู่ที่68เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีแดงจำนวน12เส้นความยาวอยู่ที่68เซนติเมตรค่ะเส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด12มิลลิเมตรสีขาวจำนวน8เส้นความยาวอยู่ที่94เซนติเมตรค่ะกระดาษกาวกิ๊บหนีบผ้าและกรรไกรค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1จำนวน6เส้นมาวางเรียงกันไว้แบบนี้ก่อนนะคะและอีก6เส้นที่เหลือก็ให้นำมาสานโดยการยกข้ามทีละ1เส้นนะคะสานเส้นชุดที่1เสร็จแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะปลายเส้นด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะให้เหลือไว้ประมาณ25เซนติเมตรค่ะต่อไปเราก็จะนำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะเราจะสานด้านนี้6เส้นแล้วก็ด้านนี้6เส้นนะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะเมื่อสานครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันนะคะแล้วก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะมาสานด้านนี้กันนะคะ
ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่3มาสานค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะสานเสร็จแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้แบบนี้นะคะนำกิ๊บหนีบผ้ามาหนีบไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาสานด้านนี้นะคะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นค่ะเราจะเริ่มสานจากเส้นนี้นะคะสานไปทางด้านซ้ายมือค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะสานด้านนี้เสร็จแล้วต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะเส้นที่อยู่หลังเส้นสีขาวเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พัดเก็บลงมาแบบนี้หมดทุกเส้นเลยนะคะต่อไปก็ให้ดึงเส้นสีขาวค่ะปลายเส้นอีกด้านนึงให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะเสร็จแล้วก็ให้บีบก้นตะกร้าค่ะบีบมุมด้านข้างตรงนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็ให้สานด้านถัดไปค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะสานเสร็จแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะ
ด้านนี้ให้บีบแค่ก้นตะกร้านะคะเสร็จแล้วก็สานด้านถัดไปกันค่ะวิธีการสานก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะสานเสร็จแล้วก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามนะคะด้านนี้ก็ให้บีบแค่ก้นตะกร้านะคะสานด้านนี้เสร็จแล้วก็ให้สานด้านถัดไปกันค่ะด้านนี้ก็จะสานยากนิดนึงนะคะแต่วิธีการสานก็ยกข้ามทีละ1เส้นเหมือนเดิมค่ะด้านนี้ก็สานเสร็จแล้วนะคะให้ดึงจัดทรงให้สวยงามเหมือนเดิมเลยค่ะดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้บีบก้นตะกร้าค่ะแล้วก็ให้บีบมุมด้านข้างตรงนี้นะคะให้พับหักเข้าไปด้านในนะคะบีบแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะที่เหลือก็ให้สานโดยใช้วิธียกข้ามทีละ1เส้นเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็บีบแค่ตรงก้นตะกร้านะคะ
ารครบหมดทุกด้านแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะแล้วก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะทำเสร็จแล้วก็ให้ดึงจัดทรงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้บีบก้นตะกร้าค่ะจากนั้นก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกนะคะปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากตะกร้าค่ะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด12มิลลิเมตรสีขาวความยาวอยู่ที่90เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมาแบบนี้นะคะสอดไปจนรอบเลยค่ะเส้นที่2ให้วางประกบเส้นด้านบนไว้ค่ะแล้วก็พับเก็บลงมาให้ครบหมดทุกเส้นเลยนะคะอ
เก็บลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้ใช้กรรไกรตัดปลายเส้นที่เหลือออกให้หมดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตะกร้ารูปหัวใจของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมฝากคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะ